โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองรีวิวให้ดูนะครับผมสำหรับโมริของเฟดดี้คูเกอร์นะแล้วก็เรื่องของสนามใหม่ด้วยนะครับผมนี่คือสนามใหม่นะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างเนาะแล้วก็ในเรื่องของโมรินะว่ามันจะโหดแค่ไหนนะเดี๋ยวดูกันเลยครับผมขอร่าก่อนนะกันโอเคขั้นแรกนะครับผมในการที่เราจะฟันเซอร์ไวเวลได้นะเราต้องเอาเขาเข้ามาอยู่ในฝันเราก่อนนะเดี๋ยวเราจะทดสอบกับเซอร์คนหนึ่งก่อนเดี๋ยวหาตัวก่อนโอ้บ้านหลังนี้น่าจะมีครับผมมีละนี่ไงนี่ไงอยู่ในฝันแล้วหัวโยกเชียวแหละออกไปแล้วมีคนปั่นอยู่ข้างบนอีกเก๋ากาจริงโอเคถ้าเกิดตัวเป็นสีฟ้าเนี่ยคือฟันได้แล้วครับผมโอเคเนาะไอ้ฮามันใส่ขวดนมไอ้เด็กวันบีใครให้เล่นใครให้กินนมให้กินนมไอ้เชี่ยไปไหนแล้ววะอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นโอเคเห็นอยู่ครับผมตอนนี้เขาเข้าไปอยู่ในฝันแล้วเรียบร้อยแล้วเขาน่าจะเล่นกระดานแผ่นนี้ไม่ทันแล้วโอเคเอาเขาไปแขวนกลไกการฟันเขาน่าจะยากเล็กน้อยครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเซอร์ไม่เข้าไปอยู่ในฝันเราจะฟันไม่ได้ครับผมจะเป็นการฟันลมไปเลยนะโอ้โหเฮียปั่นเร็วจริงๆก็จะมีในเรื่องของเพลิกที่ผมใส่มาครับผมเป็นรูปเฟดดี้ยืนอยู่ไหมครับผมอันบนสุดที่ขึ้น2โทเค็นแล้วนั่นก็หมายความว่าเซอร์ได้ปั่นเครื่องเสร็จไปแล้ว2เครื่องนะครับผมซึ่งถ้าโทเค็นยิ่งมากขึ้นเราก็จะยิ่งทำ อย่างเช่นผักกระดานเร็วขึ้นตีกระดานอ่ะเออนั่นแหละแล้วก็ข้ามหน้าต่างเร็วขึ้นแล้วก็ถีบเครื่องเร็วขึ้นก็ประมาณนี้ครับผมเจออีกหนึ่งโอเคหนึ่งโอเคไอ้ดียังไม่อยู่ในฝันอีกอยู่ในฝันละได้หนึ่งทีฟรีโอเคแล้วมีคนกลับไปช่วยครับผมต้องเสกหลอนเข้าฝันอีกรอบนะถึงจะตีได้ถ้าเกิดว่าวิ่งตัวเนื้อๆธรรมดาอย่างนี้คือตีไม่ได้นะครับผมบอกก่อนแล้วก็นั่นยืนนิ่งดูนะเดี๋ยวผมลองฟันให้ดูนะเนี่ยมันจะฟันลมเห็นไหมเห็นเปล่าโอเคแล้วตอนนี้ผมตีได้ละได้แล้วตอนเนี้ยอยู่ในฝันเรียบร้อยล่าคนเดียวก็พอคือเซอร์คนอื่นไม่จำเป็นต้องกลัวครับผมน่ายังไม่ติดฝันนะโอเคเดี๋ยวนี่คือขั้นหนึ่งแล้วรอแป๊บนึงแล้วรอแป๊บนึงเดี๋ยวขอโมริก่อนนี่เอาโมริเลยดีกว่าครับผมรอไม่ไหวแล้วเอาเฮืออ้าวโอ้โหไอ้เหี้ยทีมกลางใจ What the fuck โอเคผมเห็นคนหนึ่งครับผมเป็นรอรี่นะรู้สึกว่าจะใส่เพิร์กตาดำเข้ามาด้วยใช่ครับผมแล้วเขาอยู่ในฝันผมเรียบร้อยน่าจะเล่นกระดานน่าจะเล่นไฟฉายด้วยโอ้โหแล้วก็หลอดไฟซีนอนซ้ายขวาวิ่งไปทางนู้นแล้วครับผมยังเห็นอยู่นะยังเห็นอยู่หลบอยู่หลังพังเกอร์นี่เราวิ่งวนเรื่อยๆครับผมตรงนี้มีกระดานหนึ่งกระดานนะเขาน่าจะเล่นเขาเล่นแน่นอนผมรู้เล่น thank you น่าจะชิดขวามาจากเสียงนะครับผมตามเสียงถึงตาจะสว่างก็เถอะโอเคลงมาข้างล่างรู้สึกว่าขวานี่จะแหม่โว้ยมันรู้เดี๋ยวเจอเลยขึ้นบนแล้วครับวนออกทางนู้นนะวนออกทางนู้นวิ่งไปทางนู้นเรายังเห็นออร่าอยู่ครับผมเครื่องอยู่ในฝันเราโอเคเอานานอยู่เนี่ยนี่ก็ดูสนามใหม่ไปในตัวครับผมมีการโยกเล็กน้อยวิ่งวนเลยก็ได้สตาร์ทอีกแล้วถีบกระดานเลยตอนนี้เครื่องเสร็จไป3เครื่องครับผมก็คาดว่าเราน่าจะทำอะไรเร็วขึ้นลงล่างได้ด้วยโอ้มาจ้ามีห้องใต้ดินนี่คนนี้เล่นกระดานแบบกระดานเยอะมากอะสนามเนี่ยผมว่าในอนาคตน่าจะคงเนิฟนะน่าจะคงเนิฟโอ้ชิบเกือบโดน
โอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยเกรงใจกูหน่อยเฮ้ยไม่เกรงใจกูเลยเกรงใจกูเลยโอ้โหลงล่างงงผมงงแผนที่เอาจริงนะก็คือกูฟันมึงได้แล้วเอาดิแน่กระดานหมดหรือเปล่ารู้สึกว่าเพื่อนจะเล่นหมดไปแล้วนะครับผมเรียบร้อยครับผมล่างนี้เบดเมนเหรอน่าจะเป็นเบดเมนครับผมใช่หรือเปล่าเราลงไปดูครับใช่ด้วยนะแล้วเขามาร่วงหน้าเบดเมนเลยนะครับผมไม่รู้ด้วยว่ามันอยู่นี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ตรงนี้นะโอเคแขวนไปหนึ่งเดี๋ยวต้องมาทางนี้ไม่ใช่ดินี่กูหลงแล้วนี่เฮ้ยมึงเอาเรื่องเข้าฝันหรือไงเข้าฝันดิฝันดิฝันดิเร็วเซ่อยู่ในฝันฉันเซ่เอาตัวเดิมก่อนดีกว่าตัวนี้เราโมลีได้แล้วตัวยังขาวอยู่ครับตรงนี้กระดานรู้สึกว่าจะเล่นไปแล้วนะน่าจะไม่เหลือให้เพื่อนเล่นแล้วน่าจะแย่นะครับผมไอ้หมอนี่รู้สึกว่าจะเป็นตัวใหม่ด้วยนะเรียบร้อยครับผมปล่อยมันนอนไว้เดี๋ยวเราล่าอีกคนหนึ่งเลยโอเคเขาเลือกที่จะปั่นเครื่องแล้วเปิดจุดให้ผมได้เห็นไม่เท่านั้นยังจะมองโอเคอยู่ในฝันเรียบร้อยมีผู้เล่นท่านหนึ่งหลุดไปเรียบร้อยแล้วโอเคไม่เป็นไรครับรีวิว3ตัวพอผมจะแขวนตัวนี้เอาเซ่เดือดเดือดตรงนี้ยังมีกระดานอยู่ไอ้เหี้ยนึกว่าทะลุตรงนี้นี่ไงเดาถูกครับผมเดาถูกทางด้วยจะวิ่งวนตรงนี้เล่นสักพักหนึ่งโอ้เช็ด4เครื่องเสร็จแล้วผมน่าจะไวมากๆตอนนี้ถ่ายดิแบตน่าจะหมดวิ่งรอบบ้านอยู่ยังไงจะวิ่งไปฮิวเพื่อนไหมฮิวเพื่อนไหมฮิวไหมล่วงไปเดี๋ยวมีทิมหลังหรือเปล่านะอันนี้ไม่มั่นใจครับผมจะไปแขวนก่อนเต็มที่ผมต้องแขวนคนที่ชื่อนินจาเนี่ยผมต้องแขวนเขาโอเคอยู่นู่นถ้าผมไม่แขวนผมโมริไม่ได้นะแต่อีกตัวนึงผมโมริได้ผมจะใช้อีกตัวนึงในการอุ้มคนนี้ออกมายังติดฝันอยู่เลยแม่สาวน้อยเฮ้ยหลุดแล้วนี่ว่าหลุดฝันแล้วแม่โว้ยแป๊บนึงตอนที่ผมยังฟันเขาไม่ได้ครับโอ้ยเย้ยจังหวะพอดีจังเลยวะวิ่งไปฮิวเพื่อนหรือเปล่าเก็บไฟฉายเหรอน่าจะเก็บไฟฉายนี่แงนอนแม่เสียงกล้องเล็บแบบชวิงชวิงชวิงโอเคเอาเป็นเสานี้แล้วกันเนาะแล้วก็มีเงื่อนไขนึงนะครับผมในขณะที่เราแขวนเขาเข้าฮุกเรียบร้อยแล้วอ่ะคือเราต้องทำให้เขาเข้าฝันเราใหม่นะคือเขาจะหลุดจากฝันเราเรียบร้อยแล้วคนนี้ก็เช่นกันเฮ้ยเฮียได้หลุดไอ้บ้า What the fuck ไอ้อยู่คิดว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเหรอหล่อนกลับมานี่เข้ามาดูฝันข้าซะแม่งดวงดีสัตว์มึงได้หลุดจริงๆนี่ถ้าเป็ดเกิดไม่เป็นการรีวิวโมลิแล้วก็ผมจะปล่อยคนไปเข้าใจไหมคนที่ชอบเล่นบ้านว่ะแล้วแม่งงงมากอ่ะโอ้โหเย้ยวิ่งออกขวาไปคนจะแห้งตายแล้วนะเฮ้ยวัยรุ่นเพื่อนก็แห้งนะเฮ้ยโอ้โหถีบไวมาก
ม่ไหวแล้วเลือดจะหมดคนนี้แหวงนะครับผมจัดการโมลี่แม่งเลยโอเคเห็นอีกคนนึงอยู่นะโอ้เชียดนี่ก็นี่คือตัวใหม่นะอย่าอยู่ข้างหน้านู่นเลยนะยังเห็นอยู่น่าจะฮิลตัวเองจนเสร็จแต่ว่านั่นก็ทำให้ผมไล่เขาได้ต่อเนื่องเพราะเหลือตัวสุดท้ายแล้วด้วยนะอืมมันพลาดเหรอรู้สึกว่าถีบกระดาษเร็วขึ้นมากๆครับผมโอเคผมจะโมริตัวสุดท้ายเนาะจัดการได้เลยครับผมจัดการเถอะอยู่ในภวังค์แห่งความฝันแล้วก็ทิมเข้ามาโอ้โหเลือดสาดโอ้ my god โอเคครับจบกันไปเนาะ